สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลวันนี้เนี่ยผมอาจจะต้องเปลี่ยนบริบทในการสวัสดีทุกคนสักนิดนึงนะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Netflix Thailand ในประเทศไทยเองก็มีผู้กำกับหญิงในระดับรางวัลอยู่เช่นกันนะครับผมนั่นก็คือพี่ใหม่อโนชาสุวิชากรพงษ์พี่ใหม่เป็นผู้กำกับไทยคนที่2นะครับที่เคยได้รับรางวัล Prince Cross Award จากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ในปี2019ซึ่งคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ก็คือพี่เจ้ยอภิชาติพงศ์วีระเศษกุลที่ได้รับรางวัลเดียวกันนี้ไปในปี2016และนอกจากนี้เนี่ยพี่ใหม่ยังเป็นผู้กำกับหญิงคนแรกที่ได้รับรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมของสมาคมภาพยนตร์แห่งชาติอีกด้วยนะครับโดยสไตล์การเล่าเรื่องของพี่ใหม่เนี่ยจะเน้นไปในทางการสะท้อนสังคมโดยเฉพาะสังคมไทยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมที่กองทุน Prince Cross Fund นะครับผู้มอบรางวัลนะครับเคยพูดถึงพี่ใหม่เอาไว้ว่าตัวอโนชาเป็นคนทำหนังที่ผลักดันในเรื่องขอบเขตสุนทรียศาสตร์ถ้อยคำรูปแบบเพื่อสะท้อนสังคมไทยในปัจจุบันและประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาและก่อนจากกันไปนะครับผมขอฝากหนึ่งเรื่องนะครับก็คือภาพยนตร์นะครับไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าและสำหรับใครที่อยากจะดูหนังทั้ง3เรื่องของพี่ใหม่นี้นะครับเข้าไปดูได้ที่ Netflix เลยครับ